ครับ
สินใจก็ตามแต่ที่ครอบครัวของป้าตุ้มได้บนบานศาลเก่าขอพรกันไว้ก็ขอให้ได้หมดสินบาค่าสินบนกันไปหลังจากที่มีการจัดพิธีการลำถวายเพื่อเป็นการแก้บนจำนวน3รอบครบถ้วนนะครับผมแล้วก็เรื่องรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวรู้กันดีว่าจะต้องเป็นรอบหวานแน่ๆแต่ขอฝากไว้สักนิดถึงทุกท่านที่ขึ้นมาร่วมสนุกด้านบนเวทีจะต้องมีหน้ากากผ้านะครับหรือว่าหน้ากากอนามัย